เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อจะได้สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับในเบื้องต้นผมขออนุญาตแนะนำนะครับคณะผู้ร่วมแถลงข่าวในวันนี้ในนามสำนักงานในการผู้สุดการต่อไปนี้นะครับท่านแรกคือท่านดร.ชัชชมอัตถินอธิบดีการสำนักงานต่างประเทศของสำนักงานในการผู้สุดครับส่วนท่านที่2ท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาสับสำนวนคดีนายวรยุทธหรือบอสอยู่วิทยานะครับท่านสุทธิพรแก้วพิพรอมอธิบดีการสำนักงานคดีอาญาครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านเป็นคณะทำงานคดีนี้นะครับก็คือท่านชาญชัยชลานนท์นิวัฒน์ท่านรองอธิบดีการสำนักงานคดีอาญาครับคณะทำงานจะประกอบไปด้วยอีก2ท่านคือท่านอุทัยสังขจรเลขานุการท่านรองการสูงสุดแล้วก็ท่านนาราเกอุดมวิชนะครับเลขานุการผู้ตรวจการอัยการนะครับซึ่งไม่ได้ขึ้นเวทีร่วมแถลงด้วยและมีผู้ในประยุทธ์เพชรคุณนะครับอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา3ในนามรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดและเป็นคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานนะครับขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับลำดับขั้นตอนจะไล่เรียงว่าคดีนี้เป็นมาอย่างไรนะครับสั้นๆพอพี่น้องสื่อมวลชนทราบความเป็นมาพอสังเขตแล้วจากนั้นเราจะได้เรียนเชิญท่านอิทธิพรแก้วทิพย์นะครับในฐานะหัวหน้าคณะทำงานว่าเมื่อได้พิจารณาสำนวนคดีนี้แล้วเนี่ยท่านได้คณะทำงานเราได้มีความเห็นคำสั่งทางคดีอย่างไรนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะให้ท่านดร.ชัชชมอัศวินซึ่งเป็นอธิบดีการสำนักงานต่างประเทศเนี่ยได้ตอบได้ชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนในประเด็นขั้นตอนหากจะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายที่ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่พี่น้องสื่อมวลชนประสงค์จะทราบคือข้อซักถามต่างๆก็จะมีท่านรองชาญชัยเป็นผู้ตอบรวมทั้งคณะผู้ร่วมแถลงก็จะได้ช่วยกันตอบในประเด็นที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ซักถามในขั้นตอนหลังจากแถลงผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้ครับคดีนี้อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวมาโดยลำดับว่าหลังจากที่มีข่าวปรากฏทางพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยนะครับไปยังสังคมเนี่ยว่ามีการสั่งไม่ฟ้องนะครับคดีนายวรยุทธหรือบอสอยู่วิทยาผู้ต้องหาข้อในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็คือชนดาบวิเชียรกลั่นประเสริฐเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อถึงแก่ความตายนะครับคดีนี้เนี่ยเมื่อมีการสั่งไม่ฟ้องโดยนายเนตรนาคสุขก็รองการสุดได้เสนอไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งผู้ที่มีความคำสั่งก็คือพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบรองผบ.ตร.ก็เห็นด้วยกับคำสั่งก็ทำให้คำสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวเสร็จเด็ดขาดหลังจากนั้นเนี่ยวันที่24กรกฎาคม2563พี่น้องสื่อมวลชนก็ได้นำเสนอข่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเป็นที่รู้กันนะครับว่าการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเมื่อปรากฏทางสื่อก็มีคำถามต่างๆมากมายท่านอัยการสูงสุดจึงมีคำสั่งที่พิเศษทับ2563ลงวันที่26กรกฎาคม2563เนี่ยนะครับเพื่อตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการสั่งสำนวนคดีของนายเนตรโดยคณะทำงานดังกล่าวก็จะมีนายสมศักดิ์ปิยวานิชเป็นหัวหน้าคณะทำงานท่านสมศักดิ์ปิยวานิชเป็นรองการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทำงานคณะทำงานก็จะประกอบไปด้วยหลายท่านรวมทั้งท่านหัวหน้าคณะทำงานในชุดนี้คือท่านอิทธิพรแก้วทิพย์รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาท่านชาญชัยชลานนท์นิวัฒน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาและผมอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา3เป็นคณะทำงานในชุดนั้นอยู่ด้วยผลจากการตรวจสอบการสั่งคดีของนายเนตรคณะทำงานชุดดังกล่าวได้เสนอความเห็นไปยังอัยการสูงสุดว่าคดีนี้แม้จะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้วแต่มีข้อเท็จจริง2อย่างนะครับที่อยู่ในสำนวนที่อยู่ในข่ายที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือในเรื่องของเหตุการเสพโคเคนของนายวรยุทธหรือบอสอยู่วิทยากับกรณีอยู่ในข่ายจะเป็นพยานหลักฐานใหม่เมื่อเสนอท่านไปท่านอัยการสูงสุดเห็นด้วยจึงมีคำสั่งออกมาอีกคำสั่งหนึ่งนะครับคือคำสั่ง 1400/2563 นะครับลงวันที่4สิงหาคม2563โดยมีนายอิทธิพรแก้วทิพย์นะครับเป็นหัวหน้าคณะทำงานมีผมเป็นคณะทำงานมีท่านรองชาญชัยเป็นคณะทำงานโดยผมเป็นรองเป็นเลขานุการของคณะทำงานคณะทำงานเราได้ดำเนินการยังไงต่อไปผลการดำเนินการเป็นอย่างไรในส่วนนี้จะให้ท่านหัวหน้าคณะทำงานคือท่านอิทธิพรแก้วที่ท่านรองที่ดีการสำนักงานคดีอาญาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานจะแถลงผลการพิจารณาของคณะทำงานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบต่อไปเรียนเชิญท่านอิทธิพรครับครับ
สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านนายการสูงสุดเนี่ยนะครับได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาสำนวนนี้แล้วนะครับทางสำนักงานการสูงสุดเองก็เคยแถลงให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบแล้วนะครับว่าคณะทำงานก็ได้มีความเห็นให้ทางการพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเนี่ยเขาก็สอบสวนในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ทางสื่อมวลชนได้นำเสนอนะครับความเห็นในเรื่องของความเร็วที่ปรากฏเป็นที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปแล้วนะครับหลังจากที่เรามีคำสั่งไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสำนวนในคดีนี้เช่นกันและท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีหนังสือถึงท่านอัยการสูงสุดนะครับแจ้งว่าทางคณะกรรมการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พบพยานหลักฐานใหม่เช่นเดียวกันนะครับทางท่านอัยการสูงสุดก็เลยให้คณะทำงานพิจารณาความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่คณะทำงานเอามาดูกันแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับที่ทางคณะทำงานได้มีคำสั่งให้ทางพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเขาทำการสอบสวนต่อไปนะครับเราก็เลยรอนะฮะต่อมาเมื่อวันที่31สิงหาคมนะครับ2563และวันที่9กันยายน2563คณะพนักงานสอบสวนของสน.ทองหล่อนะครับเขาก็ได้ส่งผลการสอบสวนนะครับโดยพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเนี่ยเขาอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา147นะครับส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมตามที่คณะทำงานมีความเห็นไปรวมทั้งที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาได้มีความเห็นแจ้งคณะพนักงานสอบสวนด้วยนะครับผมจะสรุปนะครับนะสรุปการผลการสอบสวนเพิ่มเติมและผลการพิจารณาของคณะทำงานโดยย่อนะครับจะได้เป็นที่เข้าใจง่ายๆสิ่งที่พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะครับทำการสอบสวนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา117ก็คือในเรื่องของพยานหลักฐานใหม่นี่แหละนะครับมันประกอบด้วยการกระทำอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับพนักงานสอบสวนเขาพบว่ามีการกระทำผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท2ก็คือโคเคนโดยผิดกฎหมายส่วนที่2พนักงานสอบสวนเขามีความเห็นว่ามีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญที่อาจจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาที่1นี้ได้นะครับในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายพนักงานสอบสวนเขาสรุปสาระสำคัญมาใน2เรื่องนี้นะครับคณะทำงานได้นำพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนเขาได้ทำการสอบสวนมาเนี่ยนะครับมาพิจารณาทั้ง2เรื่องแล้วนะครับในส่วนของความผิดฐานการเสพยาเสพติดให้โทษประเภท2เนี่ยก็ปรากฏว่าในคดีเดิมเนี่ยไม่เคยมีการดำเนินคดีกับนายวรยุทธ์เขามาก่อนในความผิดฐานนี้นะครับและจากพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนเขาทำการสอบสวนเนี่ยก็ปรากฏว่าจากผลการตรวจเลือดเนี่ยมันพบสารแปลกปลอมอยู่2ชนิดนะครับคือเบนซอยและคอนินกับโคคาเอทิลีนนะฮะสาร2ตัวเนี่ยพยานหลักฐานที่ตำรวจเขารวบรวมมาเขาสรุปได้ว่ามันจะเกิดจากการเสพโคเคนเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยพยานหลักฐานในส่วนนี้มันจึงรับฟังได้ว่าในวันเวลาเกิดเหตุนะครับก็คือวันที่เกิดเหตุกับรถชนนี่แหละตัวนายวรยุทธ์เนี่ยได้มีการเสพโคเคนซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท2จริงนะครับแล้วก็จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับส่วนในความผิดฐานขับรถโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาก็ได้ทำการสอบสวนพยานที่มันปรากฏตามสื่อมวลชนอยู่แล้ว2คนนะครับก็คือผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็คือท่านดร.สะทนวิจารณ์วรรณรักษ์กับดร.สามารถราชพลศิษย์นะครับสิ่งที่พนักงานสอบสวนเขารวบรวมมาจากพยานทั้ง2ท่านนี้นะครับทั้ง2ท่านเนี่ยได้ให้การตรงกันอย่างหนึ่งนะครับว่าได้มีการวัดความเร็วรถยนต์ของ
เฟอร์รารี่ในขณะที่เกิดเหตุโดยท่านดร.สะทนเนี่ยท่านลงไปวัดในพื้นที่จริงส่วนท่านดร.สามารถเนี่ยท่านดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับสิ่งที่ทั้งสองท่านมาคำนวณตามหลักวิชาการเนี่ยรับฟังได้เลยว่านายวรยุทธ์นะครับขับรถยนต์เฟอร์รารี่ในขณะเกิดเหตุด้วยความเร็วที่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่ทางพยานทั้งสองท่านสรุปได้นะครับทีนี้ในการพิจารณาของคณะทำงานเนี่ยเราก็พิจารณาในสองส่วนก็คือทั้งสองข้อหาในส่วนของการเสพโคเคนเนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงมันรับฟังได้นะครับมันก็เลยผู้ต้องหาที่1ก็คือตัวคุณวรยุทธ์เนี่ยก็มีความผิดฐานเสพโคเคนฐาน1นะครับและนอกจากนี้เมื่อนำข้อเท็จจริงของท่านดร.สามารถราชพลสิทธิ์กับท่านดร.สัมพลวิจารณ์วรรณรักษ์เนี่ยนะครับเราพิจารณาว่าพยานทั้งสองท่านเนี่ยไม่เคยปรากฏอยู่ในสำนวนมาก่อนนะครับและการหลักฐานในการคำนวณของทั้งสองท่านก็ไม่เคยมีอยู่ในสำนวนนะครับจึงถือได้ว่าพยานทั้งสองท่านเป็นพยานหลักฐานใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา147และเป็นพยานที่สำคัญนะครับที่อาจทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาที่กระทำความผิดในคดีนี้ได้เมื่อพิจารณาประกอบกับการเสพโคเคนนะครับก่อนเกิดเหตุของนายวรยุทธ์นะครับซึ่งพยานในสำนวนเองก็ให้การยืนยันว่าผลของฤทธิ์ของการเสพโคเคนเนี่ยอาจมีผลทำให้หลอนประสาทนะครับมีการตื่นตัวคึกขนองกระวนกระวายนะครับพฤติการของการเสพโคเคนก่อนการขับรถรวมทั้งการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในสภาพชุมชนเช่นนั้นคณะทำงานจึงมีความเห็นว่าเป็นความประมาทของนายวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เช่นนั้นเนี่ยก็เลยฟังได้ว่าการกระทำของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะเรียนก็คือว่าพนักงานสอบสวนเองเขาก็ได้สอบสวนคำให้การของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์นะครับซึ่งบรรดาท่านสื่อมวลชนก็คงจะคุ้นเคยชื่อนี้ดีนะครับเพราะว่าเป็นพยานที่ได้ตรวจความเร็วของนายวรยุทธ์หรือว่าที่ขับรถยนต์เฟอร์รารี่คันนี้มาแต่ต้นนะครับเดิมเนี่ยนะครับท่านตำรวจเอกธนสิทธิ์ในขณะที่ดำรงตำแหน่งยศเป็นพันตำรวจโทนะฮะก็ได้ส่งรายงานว่าคำนวณความเร็วได้177กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยปรากฏว่าในสำนวนนั้นเนี่ยมันมีการกลับความเห็นนะครับว่านายวรยุทธ์เนี่ยขับรถไม่ถึง80นะครับแต่ในชั้นการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับที่เราสั่งไปอ่ะทางพันตำรวจเอกนะสิทธิ์เองก็มาให้การนะครับไม่ใช่ว่าไม่มาแล้วก็ให้การย้อนกลับไปว่าไปยืนยันผลการตรวจนะครับว่ารถยนต์เฟอร์รารี่ของนายวรยุทธ์เนี่ยเขาขับด้วยความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงคณะทำงานมองดูว่าคำให้การอันเนี้ยมันเหมือนกับมันกลับไปกลับมานะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอยมันจึงเลยมีน้ำหนักน้อยนะครับดังนั้นคณะทำงานจึงไม่อาจนำคำให้การของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ที่ได้สอบสวนไว้ในครั้งหลังนี้นะครับนำมาเป็นเหตุเป็นผลในการพิจารณาสำนวนนี้นะครับเมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วคณะทำงานมีความเห็นเป็นเอกฉันท์นะครับก็มีความเห็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งคณะทำงานเห็นควรสั่งฟ้องนะครับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท2ก็คือโคเคนหรือโคไคอีนนะครับโดยผิดกฎหมายตามพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522มาตรา58 97และข้อหานี้ยังไม่ขาดอายุความนะครับอันที่2คณะทำงานมีความเห็นสั่งฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา291นะครับโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา147นะครับประการที่3คณะทำงานให้แจ้งพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อให้ส่งตัวนายวรยุทธ์นะครับมาเพื่อฟ้องต่อไปนะครับโดยให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท2นะครับและสอบคำให้การก่อนที่จะนำตัวมาฟ้องด้วยนะครับอันนี้ก็คือผลสรุปของคณะทำงานที่ได้ออกมาแล้วก็นำเรียนให้ท่านสื่อมวลชนเพื่อทราบนะครับขอบคุณท่านอิทธิพรขอบคุณท่านอิทธิพรแก้วที่ท่านรองอธิบดีการสำนักงานคดียาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานก่อนที่ผมจะเรียนเชิญท่านดร.ชัดชมได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนต่อผมขอสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับคณะทำงานเราพิจารณาแล้วเนี่ยสั่งฟ้องนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาในข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ชนดาบตำรวจวิเชียรถึงแก่ความตายเนื่องจากมีพยานหลักฐานใหม่นะครับมีพยานหลักฐานใหม่และเป็นพยานสำคัญซึ่งอาจจะนำสืบให้ศาลลงโทษนายวรยุทธ์ได้อันนี้สั่งฟ้องนะครับข้อหานี้แจ้งแล้วสั่งให้เอาตัวมาฟ้องนะครับและเห็นควรสั่งฟ้องอันนี้ยังไม่แจ้งข้อหานะครับก็คือข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่2คือโคเคนนะครับทั้ง2ข้อหาเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุกโทษอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีอายุความ15ปีเหตุคดีนี้เกิดวันที่3กันยายน2555ข้อหานี้จะขาดอายุความในวันที่3กันยายนปี2570ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับส่วนข้อหาเสพโคเคนยาเสพติดให้โทษประเภทที่2อันเป็นความผิดตามพรบยาเสพติดให้โทษปี2522มาตรา58ประกอบมาตรา91อัตราโทษจำคุก36เดือนถึง3ปีอันนี้อายุความจะเป็นไปตามมาตรา95วงเล็บ3คืออายุความ10ปีสำหรับกฎหมายระหว่างโทษจำคุก1ปีถึง7ปีเพราะฉะนั้นข้อหานี้อายุความ10ปีจะขาดอายุความในวันที่3กันยายนปี2565นะครับทั้ง2คดียังไม่ขาดอายุความแต่อายุความจะต่างกันก็เรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเบื้องต้นอย่างนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนสังคมตลอดจนสื่อมวลชนก็คงต้องการทราบว่าเมื่อเราสั่งอย่างนี้แล้วเมื่อกี้ท่านหัวหน้าคณะทำงานบอกว่าคณะทำงานของเราโดยสำนักงานการสูงสุดก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้เอาตัวนายวรยุทธ์มาฟ้องขั้นตอนต่อไปในการติดตามตัวฟ้องนะครับหากอยู่ในประเทศต้องทำยังไงต่างประเทศต้องทำยังไงในส่วนนี้ท่านดร.ชัดชมอากพินในฐานะซึ่งเป็นอธิบดีอัยการต่างประเทศท่านจะชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนในขั้นตอนนี้เรียนเชิญท่านดร.ชัดชมครับครับขอบคุณครับก็เรียนท่านสื่อมวลชนนะครับสำหรับนายบอสซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยขณะนี้ท่านอิทธิพรก็ได้แถลงไปแล้วว่าทางอัยการมีคำสั่งฟ้องแล้วเมื่อมีคำสั่งฟ้องแล้วเนี่ยตามระบบกฎหมายของเมืองไทยเนี่ยเมื่อฟ้องใครต้องมีตัวนะฮะต้องมีตัวคนนั้นมาฟ้องซึ่งในบางประเทศก็อาจจะไม่จำเป็นนะเขาฟ้องรับหลังได้แต่สำหรับระบบกฎหมายไทยเนี่ยเมื่อฟ้องใครต้องมีตัวเพราะฉะนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาเนี่ยก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับที่จะต้องไปนำตัวมาเขาเรียกว่าจัดการตามหมายจับนะซึ่งถ้าอยู่ในประเทศก็ไปจับตัวมานะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศก็จัดการให้เป็นไปตามหมายจับตามคำสั่งฟ้องของพนักงานอัยการนะครับซึ่งถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยรู้สึกหลักฐานก็จะชี้ไปที่ว่าคุณบอสเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับก็ต้องเป็นภาระของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วล่ะที่จะต้องทำเรื่องเข้ามาใหม่นะครับผมขอเรียนว่าเมื่อปี60เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้เคยทำเรื่องเข้ามาแล้วนะครับขอให้ส่งบอสเนี่ยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนนะครับแต่ปรากฏว่าเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหลักฐานไม่มีว่าคุณบอสเนี่ยหลบหนีไปที่ไหนการที่เราจะขอให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยจับตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีไปแล้วส่งกลับมาให้เราในฐานะเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยเราต้องมีหลักฐานให้เขาเห็นพอสมควรนะครับว่าผู้ต้องหานั้นอยู่ในประเทศเขาเพราะว่าเขาจะต้องเอาหลักฐานนั้นไปขอให้ศาลออกหมายจับแล้วก็เมื่อจับตัวได้ก็นำตัวเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ในที่สุดก็จะต้องเป็นมีคำสั่งของศาลที่จะให้ส่งคนนั้นเป็นผู้ร้ายข้ามแดนนะครับไม่ใช่ว่าจับส่งมาเฉยๆได้นะครับดังนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนนะครับที่จะต้อง
ไปจัดการตามหมายจับนะครับก็คือในที่นี้ก็คือคงจะต้องทำคำร้องขอเข้ามาใหม่เมื่อกี้ท่านสื่อมวลชนก็ได้ฟังที่ท่านอิทธิพรแถลงแล้วว่ามันมีข้อหาอื่นเพิ่มเข้ามานะครับเดิมมีข้อหาขับรถโดยประมาทก็จริงนะครับแต่ว่าในสุดตอนนั้นเอกสั่งไม่ฟ้องไปแต่บัดนี้สั่งฟ้องแล้วประกอบกับปัจจุบันเรามีข้อหาเสพยาเสพติดเข้ามาอีกซึ่งเป็นข้อหาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำร้องขอเดิมที่ตำรวจส่งมาตั้งแต่ปี60เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับทางตำรวจแห่งชาติก็จะต้องทำเรื่องเข้ามาใหม่แล้วก็พร้อมกับจะต้องแสดงชัดถึงที่อยู่ของคุณบอสด้วยว่าอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อเราจะได้ส่งไปประเทศนั้นได้ถูกต้องครับขอบคุณท่านดร.ชัดชมอัครพินนะครับท่านเป็นที่ดีต่างประเทศเป็นอย่างสูงนะครับผมขออนุญาตเรียนสรุปพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับในขั้นตอนเมื่อเราสั่งอย่างที่ท่านอิทธิพรได้ชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วเนี่ยหน้าที่ตามกฎหมายนะครับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการนำตัวมาให้การฟ้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นแม้เราตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนถ้าสรุปความว่าเขาอยู่ต่างประเทศก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องไปหาพิกัดว่าเขาอยู่ที่ไหนจากนั้นก็เอาหลักฐานที่มีส่งมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะมีอัยการสูงสุดเป็นผู้ประสานงานกลางก็จะมีเจ้าภาพรับผิดชอบคือท่านดร.ชัดชมอัครพินกับทีมงานต่างประเทศจะดำเนินการประสานงานยังประเทศที่เชื่อว่าตัวเขาอยู่เพื่อดำเนินการเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนเราพร้อมที่จะดำเนินการตามหลักฐานที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการให้เราระหว่างนี้เรารอขั้นตอนตามกฎหมายกฎหมายเขียนขั้นตอนไว้อย่างนี้ว่าต้องเรียนขั้นตอนที่ชัดแจ้งให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบก็สรุปหนึ่งวันนี้เราจะมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อแห่ตัวมาฟ้องถ้าอยู่ต่างประเทศก็มีหน้าที่ต้องไปหาที่กักหาที่อยู่เพื่อส่งมาที่เราแล้วเราจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรถามช่วงนี้เรียนเชิญเลยครับท่านรองชาญชัยนะครับก็พร้อมที่จะตอบคำถามรวมทั้งท่านชมท่านอิทธิพรและผมด้วยก็จะช่วยตอบคำถามพี่น้องสื่อมวลชนเรียนเชิญครับท่านชาญชัยเลยไอ้หลักฐานที่บอกว่าขับรถเข้ามาในสำนวนนี้มันเป็นการสร้างพยานหลักฐานที่เข้ามาคือผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าในประเด็นเรื่องพยานหลักฐานใหม่เนี่ยมันมีทั้งข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยานความเห็นผมเรียนว่าในข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับในขณะที่รถมีการเฉี่ยวชนกันเนี่ยมันไม่มีใครเห็นความเร็วในขณะนั้นเพราะกล้องมันไม่มีนะครับสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือพยานผู้เชี่ยวชาญผมเรียนว่าพยานหลักฐานใหม่ของเราในเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเคยมีความเห็นผู้เชี่ยวชาญในสำนวนครั้งแรกเนี่ยมันไม่เกิน80อย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับแล้วก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านปรากฏตัวอยู่ในสำนวนในขณะนั้นเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเห็นที่แตกต่างไปจาก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่มีคราวที่แล้วที่เราแถลงกันเนี่ยมีความเห็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านเนี่ยในภาษาคนทำคดีเขาเรียกข้อเท็จจริงนอกสำนวนนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏเมื่อคดีมันสั่งไม่ฟ้องไปแล้วคดีมันยุติของมันในชั้นนั้นระดับนั้นไปแล้วจึงมีการพูดถึงข้อเท็จจริงในส่วนของความเห็นขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเรียนจริงๆว่าคณะอัยการที่ทำคดีเราก็เพิ่งทราบในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในขณะนั้นเหมือนกันนะครับคราวที่แล้วเราบอกกันแล้วว่าถ้าความเห็นนั้นเป็นความเห็นที่สามารถรับฟังได้เราอาจจะฟังว่ามันเป็นพยานหลักฐานใหม่แล้วเอามาทำความเห็นกันใหม่นะครับดังนั้นในกระบวนการที่เราทำหลังจากที่เราแถลงกันคราวที่แล้วหลังจากที่ท่านในการสุดตั้งคณะสั่งคดีเราก็ไปเอาข้อเท็จจริงมานะครับซึ่งทั้งสองท่านก็ให้ความเห็นเหมือนที่ท่านให้แล้วก็ส่งเข้ามาหลังจากเข้ามาในสำนวนแล้วนี่แหละครับจึงจะเป็นข้อเท็จจริงที่เราเอามาใช้ได้นะครับข้อเท็จจริงของคนที่พูดอยู่นอกสำนวนในฐานะคนทำคดีเนี่ยไม่ว่าเราจะเชื่อขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็เอาเข้ามาไม่ได้เราเพียงนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเราจึงเอาความเร็วนั้นเนี่ยมาใช้ประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณบอสแกขับรถด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยนะครับในทางคดีในทางความเห็นของคนทำคดีเนี่ยการกระทำของคุณบอสจะถือว่าเป็นการปราศจากความระมัดระวังตามกฎหมายหรือไม่นะครับ
คราวนี้มันมีข้อเท็จจริงในส่วนของยาเสพติดเข้ามาประกอบด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สภาพร่างกายของคุณบอสเนี่ยมันไม่อาจจะไม่อยู่ในสถานะที่จะขับรถได้อย่างคนปกติธรรมดาก็เป็นสิ่งที่เราเอามาประกอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าที่บอกว่าเป็นพยานเท็จหรือไม่เท็จเนี่ยในส่วนของความเห็นเนี่ยมันเท็จไม่ได้นะครับจะเป็นพยานที่มีความรู้เพียงพอหรือไม่เท่านั้นนะครับซึ่งแล้วโดยที่ความเป็นธรรมชาติของผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเนี่ยมันเกิดจากการคิดคำนวณเพราะฉะนั้นความแตกต่างในการคำนวณและความเร็วมันต่างกันแต่สิ่งที่เรานำเอาเข้ามาก็คือว่าแม้มันจะแตกต่างกันในเรื่องความเร็วต้นกับความเร็วปลายแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือมันเกินกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งสองความเห็นเพราะนั้นผมก็เรียนว่าที่เราเอาความเห็นของทั้งสองท่านมาประกอบเนี่ยมันสอดคล้องกันในส่วนของความเร็วที่เราเห็นว่ามันเอามาใช้ในการประกอบการพิจารณาได้ครับเราก็เห็นที่ตัวเลขเกิน100คือตัวเลขที่สองท่านให้ไว้เท่าไหร่ครับท่านสามารถท่านให้110ถึง140นะ145ส่วนท่านสะทนเนี่ยท่านให้160ถึง190เลยครับผมเรียนอย่างนี้นะครับก็ได้มีการสอบนะครับนายกสภาวิศวกรมานะครับสอบท่านเลขามาก็ได้ความอย่างที่ว่านั่นแหละว่าทางดร.สาธิตสิทธิ์เองเนี่ยขาดต่อนะฮะขาดต่อใบอนุญาตวิศวกรแต่ว่าสิ่งที่เราถามไปเพิ่มเติมเนี่ยท่านไม่ได้ให้ความเห็นนะครับว่าที่ดร.สาธิตสิทธิ์เขาคำนวณน่ะมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับตามที่ปรากฏในคำให้การเนี่ยท่านอ้างว่าท่านไม่เห็นนะฮะท่านนายกท่านเลขารู้สึกจะไม่เห็นรายงานการคำนวณจึงไม่อาจให้ความเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราก็เลยไม่ได้นำพยานทั้งสองเนี่ยมาพิจารณานะครับภารกิจของท่านนี่ไม่เกี่ยวกับชุดความเห็นของอาจารย์ไม่เกี่ยวฮะคืออันนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของคณะของท่านวิชาเนี่ยตั้งโดยท่านนายกนะครับการใช้อำนาจก็ใช้อำนาจของท่านนายกการตรวจสอบก็เป็นการตรวจสอบในลักษณะหนึ่งส่วนการตั้งคณะของท่านอัยการสูงสุดในคณะที่ผมทำเนี่ยเป็นการตั้งเพื่อสั่งคดีนะครับโดยก็ใช้อำนาจตามกฎหมายปกติในการสั่งคดีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคณะของท่านวิชาเนี่ยก็เป็นส่วนที่ท่านได้เข้าไปตรวจสอบและท่านมีความเห็นก็ต้องเคารพในความเห็นของท่านแต่ผมก็ยืนยันว่าเป็นความเห็นของคณะทำงานในชุดของท่านวิชาครับถามว่าท่านอบต.มีความเห็นเกี่ยวกับความเห็นของอาจารย์วิชาแล้วผมให้อาจารย์ชุดอาจารย์คณะเนี่ยตอบไหมนะครับจริงๆผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าชุดของอาจารย์วิชาเป็นชุดของคณะทำงานของฝ่ายบริหารนะครับตั้งมาเพื่อตรวจสอบนะท่านก็คงมีความเห็นอย่างที่ท่านทำเสร็จแล้วเสนอไปยังหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับก็คือเสนอว่าท่านจะเข้าไปตรวจแล้วท่านพบอย่างนี้นะครับส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะดำเนินการในความเห็นนั้นอย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นนะครับแต่ผมเรียนจริงๆว่าในส่วนของความเห็นของท่านวิชาเนี่ยเราจะไม่นำมาพิจารณาในเรื่องนี้นะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยความเห็นนอกสำนวนอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาทำให้ความเห็นในการสั่งคดีเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาเฉพาะข้อเท็จจริงที่มันปรากฏอยู่ในสำนวนเท่านั้นครับทั้งนั้นถ้ากรณีที่มีคลิปเสียงที่เอาไปพยากรณ์เจรจาอะไรกันเนี่ยครับมันมีคณะทำงานสามารถยืนตรงนี้ได้ไหมครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราต้องฟังทีละอย่างนะครับคลิปเสียงเนี่ยมีหรือไม่เรื่องหนึ่งนะครับมีแล้วเป็นเสียงของใครอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ไม่ว่าจะมีคลิปเสียงนั้นหรือไม่เนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าคลิปเสียงนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการในคดีในสำนวนเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคลิปเสียงนั้นเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นคลิปเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆนะครับแล้วก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกตามกฎหมายอย่างไรก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องไปจัดการแต่คราวนี้เวลาที่บอกว่ามันเป็นคลิปเสียงเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราบอกว่าคลิปเสียงเนี่ยแล้วเราไปยืนยันว่าเป็นใครอันนั้นคนที่อ้างนั้นอาจจะต้อง
าจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่ามันใช่หรือไม่แต่ผมอยากจะเรียนว่าคลิปเสียงหรือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นที่ปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการต่างๆนั้นเป็นข้อเท็จจริงนอกสำนวนทั้งสิ้นนะครับแล้วมันก็ไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนผมเลยนะฮะนั้นก็ยังถือว่าเป็นข้อเท็จจริงนอกสำนวนที่เราจะไม่นำมาทำให้ความเห็นหรือดุลพินิจเนี่ยกระทบกระเทือนเด็ดขาดครับท่านครับคดีนี้ท่านนี่นั่งสุขในฐานะรองอัยการสูงสุดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีไปแล้วความเห็นของคณะทำงานเนี่ยตามกฎหมายตามระเบียบและสามารถกลับคำสั่งของรองอัยการสูงสุดกลับเป็นสั่งฟ้องอีกครั้งได้ไหมครับและจะอ้างว่ามีการมีพยานหลักฐานใหม่แต่มันเป็นการกลับคำสั่งของระดับที่สูงกว่าอันนี้จบแล้วใช่ไหมครับถามอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เรียนอย่างนี้นะครับมันเป็นกระบวนการทางกฎหมายคือคำสั่งของท่านเนตรเนี่ยท่านสั่งในเงื่อนไขของข้อเท็จจริงเท่าที่มันมีวันนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคำสั่งไม่ฟ้องในคดีนั้นณวันนั้นในทางคดีถือว่าเป็นคำสั่งที่ชอบเพราะข้อเท็จจริงมีเท่านั้นหลังจากที่มีการไปพบกันว่ามันมีข้อเท็จจริงใหม่นะครับอย่างที่ผมเรียนนะฮะขั้นตอนแรกต้องดูก่อนว่ามันใหม่ไหมนะครับคดีที่สั่งไม่ฟ้องแล้วเนี่ยเราจะกลับมาสั่งฟ้องด้วยพยานหลักฐานเดิมไม่ได้เลยนะฮะมันจะเป็นการสั่ง2ครั้งนะครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อข้อเท็จจริงในส่วนของความเร็วซึ่งเรามองว่ามันเป็นความสำคัญมากในคดีขับรถประมาทเมื่อความเร็วมันมีข้อเท็จจริงว่าในขณะที่มีการสั่งนะครับของท่านเนตรเนี่ยความเร็วที่ใช้ประกอบการพิจารณาในวันนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ความเร็วที่ถูกต้องที่เป็นไปได้นะครับเมื่อเราไปพบว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับการลักษณะอย่างนี้การสั่งคดีจึงต้องสั่งจากข้อเท็จจริงใหม่ที่ได้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นการกลับคำสั่งนะครับถือว่าเป็นการสั่งในคดีเดิมแต่พยานหลักฐานเพิ่มขึ้นนะครับท่านไม่คิดว่าพยานหลักฐานใหม่ที่ว่าขับรถไม่เกิดไปความเร็วรถครั้งแรกคือว่าเกินร้อยตัวเมตรขึ้นไปครับขอบคุณครับคือจริงๆแล้วเนี่ยความเร็ว80เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นพิรุธอะไรนะครับเราฟังตาม177ตามที่ท่านธนสิทธิ์ให้การโดยทั่วไปนะครับแต่เมื่อท่านธนสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งให้ความเห็น177ท่านอ้างนะฮะผมเรียนว่าท่านอ้างในสำนวนว่าจากการคิดคำนวณด้วยวิธีที่ท่านเห็นในครั้งหลังท่านอ้างว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแม่นยำกว่าและในความเห็นที่ท่านเปลี่ยนแปลงจาก177มาเป็นเหลือไม่เกิน80เนี่ยนะครับท่านบอกว่าเป็นการคำนวณที่ถูกต้องมันไปสอดคล้องกับความเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูสภาพความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นในสำนวนคดีเดิมเนี่ยมันไม่มีความเป็นพิรุธใน80นะเพราะว่า177มันเปลี่ยนแปลงกลับเข้ามาแต่คราวนี้จากการที่เราได้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญใหม่ในการคำนวณเนี่ยนะครับท่านคำนวณแล้วท่านให้ความเห็นนะลักษณะดูจากวิดีโอเฟรมต่อเฟรมแล้วมาคิดคำนวณความเร็วเนี่ยความเห็นต้องตรงกันเพราะฉะนั้นในส่วนของคนทำคดีที่ต้องใช้ข้อเท็จจริงประกอบการทำความเห็นเนี่ยเรามีความเห็นว่าวิธีการคำนวณที่น่าเชื่อถือนะครับคุณวุฒิความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือประสบการณ์การทำงานของท่านที่น่าเชื่อถือและที่สำคัญทั้งสองปากไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ในคดีนี้เลยนะครับทั้งภาษาที่นักกฎหมายใช้ก็คือไม่น่าเชื่อว่าความเห็นนั้นจะมีเพื่อไปตักตำฝ่ายใดนะฮะในลักษณะของเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าความเห็นของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นความเห็นที่ผมใช้คำว่าน่าเชื่อถือมากกว่าความเห็นในสำนวนเดิมนะครับก็คือเท่านั้นเองส่วนความเห็นของท่านธนสิทธิ์เนี่ยนะครับเนื่องจากท่านให้ความเห็นแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปมาเนี่ยในทางคดีเนี่ยเขามองว่าความเห็นในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันเป็นความเห็นที่น้ำหนักในความเชื่อถือมันน้อยลงนะครับก่อนท่านน้องคนจะถามต่อนะครับขออธิบายเพิ่มเติมกับท่านรองชาญชัยในประเด็นคำถามก่อนหน้านิดหนึ่งที่บอกว่าคำสั่งของคณะทำงานชุดเราเนี่ยเป็นการกลับคำสั่งของท่านรองเนตรหรือไม่ซึ่งท่านชาญชัยอธิบายชัดเจนแล้วนะครับว่าคำสั่งของคณะทำงานชุดนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการไปเปลี่ยนแปลงความเห็นคำสั่งของท่านเนตรท่านอธิบายชัดแล้วสิ่งที่จะยืนยันมั่นคงอย่างหนึ่งว่ามันไม่เกี่ยวกันอีกประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าการสั่งของคณะทำงานของเราเนี่ย
อาศัยอำนาจตามมาตรา19ของพรบ.องค์กรอัยการมาตรา19ว่ายังไงมาตรา19บอกว่าอัยการสูงสุดมีอำนาจที่จะเรียกสำนวนทุกสำนวนเนี่ยทั่วราชอาณาจักรมาสั่งได้ซึ่งคดีนี้ท่านอัยการสูงสุดก็อาศัยอำนาจมาตรา19ในการเรียกสำนวนนี้มาแล้วก็มาสั่งโดยตั้งคณะทำงานชุดนี้เป็นคนพิจารณาสำนวนนั้นเป็นการเริ่มสั่งใหม่เนื่องจากประเด็น147วิทยาคือพยานหลักฐานใหม่ไม่เกี่ยวกับการสั่งของท่านเนตรการสั่งท่านเนตรจบไปแล้วยุติไปแล้วแต่เป็นเรื่องเริ่มต้นพิจารณาใหม่ตามพยานหลักฐานใหม่ไม่อยู่ภายใต้บริบทของคำสั่งเดิมแต่เป็นการสั่งตามพยานหลักฐานใหม่147โดยอาศัยอำนาจมาตรา19ของอัยการสูงสุดไม่ใช่การปรับความเห็นและคำสั่งอันนี้ต้องเรียนให้เพื่อความชัดเจนจะได้เข้าใจข้อกฎหมายตรงกันนะครับเชิญครับหลังจากนี้ทางคณะทำงานต้องมีหน้าที่อะไรต่อไหมครับหรือว่าจะยุติมีหน้าที่ครับมีหน้าที่คือฟ้องนายบอสถ้าส่งตัวมาครับแล้วก็สืบพยานถ้าเขาปฏิเสธครับที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการนำตัวมาฟ้องอ่ะเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วตรงนี้อัยการจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีหรือการเร่งดำเนินการอย่างไรบ้างที่มากขึ้นกว่าเดิมไหมครับตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้นิดหนึ่งนะฮะก็คือกฎหมายเขาแบ่งอำนาจหน้าที่กันอยู่นะครับหลังจากที่เราสั่งฟ้องแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปนำตัวจำเลยมาให้ตามตัวผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องการนำตัวผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องเนี่ยถ้าแจ้งแล้วเขามามันก็จบแต่ถ้าตามแล้วไม่ได้ก็ออกหมายจับนะครับส่วนถ้าเลยถึงต่างประเทศก็ต้องเป็นท่านผู้ชมผมขอตอบคำถามนะครับขอช่วยตอบคำถามด้วยก็คือที่สื่อมวลชนถามว่าอัยการได้ทำอะไรบ้างเพื่อได้ตัวมาฟ้องนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าทันทีตั้งแต่ได้รับสำนวนได้รับคำร้องขอจากตำรวจตั้งแต่ปี60นะครับเราก็ตั้งคณะทำงานทันทีนะครับโดยมีอธิบดีอัยการทำงานต่างประเทศเป็นประธานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราเตรียมนั่นแล้วด้วยเตรียมทำคำร้องขอไปยังต่างประเทศแล้วด้วยเพราะเรารู้ว่าเรื่องนี้เรื่องด่วนนะครับเรากะว่าทันทีที่ได้รับข้อมูลครบจากพนักงานสอบสวนเนี่ยเราก็จะส่งไปทันทีแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนก็ยังไม่สามารถจะให้ข้อมูลคือที่อยู่ของคุณบอสมาให้เราได้มันเคยมีแวบๆมาครั้งหนึ่งนะฮะตอนประมาณปี62เนี่ยก็คือทางตำรวจก็มีอยู่ดีก็มีหนังสือแจ้งมาว่ามีคนเนี่ยไปพบเห็นบุคคลคล้ายในบอสเนี่ยที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดานะครับกำลังจะตรวจสอบให้ว่าใช่หรือเปล่าสักพักหนึ่งตำรวจแคนาดาก็ตรวจสอบให้เขาบอกว่าไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานการเดินทางเข้าประเทศของคุณบอสเข้าประเทศแคนาดาเลยนะครับตำรวจก็แจ้งเรามาแต่หลังจากนั้นเราก็ยังมีหนังสือนะครับแจ้งไปว่าได้ข้อมูลหรือยังได้ข้อมูลหรือยังแต่ก็ยังไม่รับคำตอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับครั้งตำรวจจะตอบมาว่ายังไงครับเวลาเราขอข้อมูลไปว่าตัวบอสอยู่ที่ไหนเขาก็จะบอกว่าได้หาแล้วนะครับได้ไม่ได้ถ้าได้ก็จะรีบส่งมาเลยนะครับส่งมาอาจจะมีภาพถ่ายแล้วก็มีที่อยู่มาพอสมควรเราจะได้รู้เราจะได้ทำคำร้องขอไปยังประเทศนั้นได้ถูกต้องนะครับที่ผ่านมาก็ตำรวจตอบมาเหมือนกันบอกว่าได้เช็คไปที่แคนาดาแล้วตามที่มีผู้แจ้งปรากฏว่าตำรวจแคนาดาแจ้งว่าไม่มีหลักฐานการเดินทางเข้าประเทศของคุณบอสครับเขาก็ตอบนะตำรวจก็ตอบยื่นไม่ได้ฮะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่าอยู่ในประเทศไหนเนี่ยไม่มีใครก็ทำให้นะครับเพราะว่าถ้าเขารับคำร้องจากเราปั๊บเขาจะต้องไปขอให้ศาลออกหมายจับคนนั้นตอนนี้ถ้าหลักฐานแค่นี้ชัดหรือเปล่าว่าอยู่ในประเทศเขาจริงหรือเปล่าอยู่ตรงไหนอำเภอไหนก็ไม่มีเนี่ยศาลคงไม่ออกหมายจับให้อย่างแน่นอนครับคือผมขอตอบตรงนี้หนึ่งนะฮะเราอาจจะไปมองอย่างนั้นไม่ได้นะครับคือทุกคนมีหน้าที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่ถ้ามันมีการออกหมายจับแล้วเนี่ยในกระบวนการทางอาญาเนี่ยหมายความว่าเจอที่ไหนก็จับที่นั่นนะครับคือไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเข้าออกที่ไหนเนี่ยนะฮะลักษณะของการที่เขาจะแชร์ข้อมูลถึงเรื่องหมายจับเนี่ยมันจะไปทั้งหมดนะครับเพราะนั้นผมยังไม่อยากจะให้เราเข้าใจว่ามันจะตามจับหรืออะไรไม่ได้นะครับจริงๆอาจจะต้องกลับมาในประเด็นแรกอาจจะไม่ถึงขนาดจะต้องไปออกหมายจับด้วยซ้ำไปเรายังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องเคารพในกระบวนการว่ามันก็มีกระบวนการที่มันจะเดินไปนะครับเขาจะมาให้ฟ้องหรือไม่
ก็ต้องแล้วแต่ที่เขาจะพิจารณานะครับผมขอเรียนเสริมนิดนึงนะครับก็คือตำรวจไทยเนี่ยนะสมาชิกตำรวจชาติเป็นสมาชิกขององค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลนะครับซึ่งเขาจะมีเครือข่ายกันทั่วประเทศนะครับตำรวจก็จะแจ้งไปนะฮะทางอินเตอร์โพลถ้าได้รู้ข้อมูลของบอสเมื่อไหร่ก็คงจะแจ้งมาทางตำรวจแห่งชาตินะครับตำรวจแห่งชาติก็คงจะไปหาข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่เราแล้วถ้าเราได้ข้อมูลปั๊บก็ทันทีเราก็จะรีบส่งคำร้องขอผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศนั้นเลยครับใช่ครับแต่ปัจจุบันคงจะต้องเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าข้อหามันเปลี่ยนอย่างที่ท่านอิทธิพรแจ้งแล้วว่าปัจจุบันมันมีข้อหายาเสพติดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีหมายไปใหม่ทีนะครับคือหมายแดงผมเรียนให้นิดนะครับทราบนิดนึงว่าหมายแดงไม่ใช่หมายจับนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า red notice ไม่ใช่หมายจับ notice คือการแจ้งบอกกล่าวท่านนายกว่ามีบุคคลอันตรายเนี่ยได้หลบหนีจากประเทศเราไปนะฮะอาจจะเข้าประเทศของท่านเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยดูหน่อยขอช่วยนะฮะติดตามดูหน่อยถ้าได้ความเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ขอให้แจ้งให้เราทราบนะครับนะหมายแดงไม่ใช่หมายจับนะครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับไม่ทราบข้อเท็จจริงเลยครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอย่างอันนี้ไม่ทราบครับยังไม่มีข้อมูลทางคณะทำงานเราไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เดี๋ยวผมขอเสริมตรงเรื่องไอ้การตามจับนอกประเทศอะไรกันอีกทีนึงนะครับผมเรียนว่านี่ไม่ใช่คดีแรกที่เราจะไปตามจับผู้ต้องหาที่อยู่ต่างประเทศนะครับจริงๆภารกิจของสำนักงานต่างประเทศที่ไปดำเนินการติดตามคนร้ายที่อยู่ประเทศอื่นเนี่ยมันมีเงื่อนไขตามกฎหมายอยู่พอสมควรไม่ใช่ทุกประเทศจะจับส่งกันมันจะต้องมีข้อตกลงนะครับถ้าผู้ต้องหาของประเทศนั้นๆมาอยู่ที่ประเทศเราเนี่ยถ้ามีเงื่อนไขตกลงกันเราก็จะต้องจับส่งเขาเหมือนกันทั้งหมดอยู่ภายใต้กติกาตามกฎหมายที่มันมีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับเราต้องให้เกียรติเคารพอินเตอร์โพลว่าถ้ามันมีจริงๆผมคิดว่าก็คงได้ตัวมาแน่นอนนะครับอยากให้มองในแง่ไปแยกการทำงานตามปกติไปก่อนข้อหาที่สั่งฟ้องหรือเวลาที่แค่เจ็บปีขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเมื่อสักครู่ผมได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วนะครับมันมี2ข้อหาที่เราสั่งใหม่เนี่ยข้อหาแรกคือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่2หรือโคเคนเนี่ยโดยผิดกฎหมายอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องพรบยาเสพติดให้โทษปี2522มาตรา58กับมาตรา91ซึ่งระหว่างโทษจำคุก6เดือนถึง3ปี6เดือนถึง3ปีเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงอายุความไม่เกิน10ปีเฉพาะข้อหาเนี้ยเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็คือว่าจะขาดอายุความมาที่3กันยาปี65อีกปีกว่าๆ2ปีเนี่ยข้อหานี้จะขาดละส่วนข้อหาขับรถชนคนตายจำคุกไม่เกิน10ปีอันนั้นอายุความ15ปีจะขาดปี3กันยาปี70นะครับเหลืออีกประมาณ 7-8 ปีในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นสองข้อหาอายุความไม่เหมือนกันเพราะอัตราโทษที่ระวางไว้มันต่างนะครับในการนับต่อเนื่องใช่ไหมครับจากคดีเดิมนี่นับต่อเนื่องไม่ได้นับต่อเนื่องครับคือหมายว่ากระบวนการเพื่อได้ตัวมาฟ้องต้องอยู่ในห้วงอายุความที่พูดนี้คือหมายว่าถ้าจับนายบอสถ้าจะฟ้องได้ครบถ้วนต้องจับให้ได้ก่อนวันที่3กันยายนปี65พยานหลักฐานใหม่ข้อเท็จจริงใหม่แต่ว่าเป็นคดีเดิมถูกอายุความมันจะนับตั้งแต่วันเกิดเหตุครับนะฮะอายุความเนี่ยมันจะเริ่มนับตั้งแต่วันเกิดเหตุเรียนถามท่านอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนี่บอสมีข้อมูลนะครับบอสออกไปจับตับประเทศไทยตั้งแต่วันไหนแล้วเขามีหนังสือเดินทางไหมมีหนังสือเดินทางไหมข้อมูลว่าออกไปหลังจากเกิดเหตุรู้สึกว่าหลังผมไม่มีข้อมูลชัดเจนรู้สึกว่าก่อนฟ้องก่อนส่งตัวทั้งสองวันใช่ไหมครับไม่ทราบว่าท่านชันใจทราบไหมแต่ว่าออกไปรู้สึกเรานัดทางอัยการเรานัดแล้วก็เขาออกไปก่อน2วันนะครับเขาถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยเรียนอย่างนี้ครับประเด็นนี้ขอเรียนสื่อมวลชนเนี่ยอย่างที่เราได้ชี้แจงกับท่านสื่อมวลชนตอนต้นว่ากฎหมายเนี่ยแบ่งกระบวนการหน้าที่ชัดเจนหน้าที่ในการติดตามจับตัวคนร้ายมาให้การฟ้องเป็นหน้าที่ของตำรวจเพราะฉะนั้นกระบวนการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยข้อมูลต้องไปถามตม.ไปถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติถามอธิบดีสำนักงานต่างประเทศว่าได้แชร์ข้อมูลตรงนี้มาจากตม.ไหมว่าเขาออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถือหนังสือเดินทางหนังสือป่านนี้ข้อมูลอายุหรือยัง
เราก็จะเดินทางต่อไปประเทศอื่นก็ไม่ได้ครับใช่ไหมฮะครับกระบวนการเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนอาจจะเข้าใจตรงนี้เนี่ยเพื่อความกระจ่างอย่างนี้นะฮะในกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยเมื่อเราสั่งฟ้องอย่างที่ท่านที่ดีบอกต้องมีตัวมาให้เราฟ้องเมื่อไม่มีตัวเราก็จะมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปนำตัวมาฟ้องภายในยุติธรรมตามที่ชี้แจงเมื่อสักครู่เพราะกระบวนการดำเนินการตรงนั้นภารกิจทั้งหมดเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะในกระบวนการที่เราจะต้องไปอะไรล่ะไปกำกับดูแลท่านเราไม่มีบทบาทหน้าที่ตรงนั้นเราก็จะมีภารกิจหนังสือทวงถามอย่างที่ท่านพิธีบอกว่าเอ๊ะคืบหน้าเป็นยังไงตามสื่อแจ้งมาเขาก็จะบอกว่ายังไม่มีพิกัดยังไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนอย่างไรกระบวนการจะเป็นอย่างนี้เทียบไม่เห็นชัดกว่านั้นก็คือว่าเราได้ตัวเราจะฟ้องศาลศาลท่านก็อยากจะรู้สูว่าอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะฟ้องมาทีท่านก็ทำอะไรไม่ได้ต้องรอให้เรามีตัวเราจะฟ้องให้ถ้าอย่างเนี้ยกระบวนการเนี่ยมันเป็นแบ่งขั้นตอนกันชัดเจนเพราะฉะนั้นที่วันนี้ที่ต้องรบกวนท่านอธิบดีต่างประเทศมาก็คือต้องการที่จะเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนและสังคมทราบว่าณเวลานี้สำนักงานสูตรสั่งฟ้องแล้วแต่กระบวนการจะได้ตัวมาให้ฟ้องอย่างช้าเนี่ยไม่ควรจะเกิน3กันยา65เพราะอีกอายุความนึงมันจะขาดเนี่ยต้องประสานงานกับทางสำนักงานตรวจแห่งชาติว่าท่านต้องไปดำเนินการในส่วนนี้นี่คือเราต้องการที่จะชี้ชัดประเด็นนี้ให้มันชัดเจนตรงนี้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าทางตำรวจชาติเองท่านก็คงไม่นิ่งนอนใจเพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าคดีนี้มันจะขาดยุติความเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ถ้าจะขอได้ในผ่านสื่อมวลชนผมเชื่อว่ากระแสสังคมซึ่งมันมีการนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องมาอย่าว่าแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมามันหลายปีมาแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณวรยุทธ์เนี่ยถ้าติดตามสื่อสารมวลชนของท่านพี่น้องสื่อมวลชนกำลังเสนออยู่เนี่ยต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งวันนี้ก็แล้วแต่ถ้าสิ่งที่เขายื่นร้องขอความเป็นธรรมหลายครั้งหลายหนว่าเขาไม่ผิดอยากให้เขาเดินเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมไปพิสูจน์กันในศาลแล้วตรงนั้นน่ะจะได้ข้อยุติที่เป็นธรรมผิดถูกไปว่ากันในกระบวนการผมย่อสังคมอยากได้ตรงนั้นสำนักงานการสูตรเราก็อยากได้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคุณวรยุทธ์เองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเดินเข้ามาสู่กระบวนการซะนะครับกระบวนการที่เทคนิคหนึ่งสองสามสี่ห้าในการที่จะต้องตามตัวผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะใช่ครับโอเคครับโอเคครับน่าจะครบนะครับเดี๋ยวนี้นะคะในของอสสที่ได้รับเรื่องมาจากปปท.เนี่ยค่ะเพราะว่าในนั้นจะมีรายงานที่ระบุชัดเจนว่าอัยการช.ที่อยู่ในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวของท่านธนสิทธิ์นะครับว่าเป็นใครจะได้เรียกมาสอบไหมหรือว่ามีการดำเนินการยังไงบ้างจากรับผลจากปปท.คือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่แม่ที่ในฐานะเราคนส่งเรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้เอาพูดเมื่อถามผมนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านจารย์ชัยอธิบายชัดเจนแล้วว่า1มีคลิปเสียงจริงหรือไม่เนี่ยยังไม่มีใครยืนยันชี้ชัด2ถ้ามีอยู่จริงเนี่ยนะครับเป็นเสียงของใครก็ยังไม่มีการยืนยันชี้ชัดและยิ่งไปกว่านั้นนะครับในฐานะที่เรา3คนเนี่ยท่านจารย์ชัยท่านอิทธิพรผมเนี่ยเป็นผู้ตรวจสำนวนในชั้นแรกตามคำสั่งพิเศษทับ2563รวมทั้งสับคำสั่งนี้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในสำนวนที่ชอช้างไม่มีถ้าจะไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นอัยการโดยส่วนตัวของนายชอช้างซึ่งไม่รู้จะมีหรือไม่มีเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของอัยการโดยใดๆทั้งสิ้นและถ้าสิ่งที่เขาไปทำมันมีอยู่จริงสมมติมีอยู่จริงผิดกฎหมายก็ต้องไปดำเนินการแต่เรียนว่าที่สื่อมวลชนนำเสนอมีคนชื่อชอชงชอช้างไปเปลี่ยนความเร็วเนี่ยเรียนเลยว่าคนนั้นไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดๆกับสำนวนคดีนี้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะพนักงานในการของอัยการกรุงเทพใต้หรือสำนักงานคดีร้องขอความเป็นธรรมหรือคณะทำงานทุกชุดที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาตรวจสอบดังนั้นถ้านายชอช้างจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็ไปในฐานะส่วนตัวถ้ามีอยู่จริงนะครับไปส่วนตัวไม่เกี่ยวกับคดีรับผิดชอบเองส่วนตัวและไม่มีผลใดๆต่อคดีนี้ทั้งสิ้นอันนี้ต้องขอตรงนี้ต้องพูดตรงๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสำนักงานการทูตตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับได้รับรายงานฉบับนั้นหรือยังคะเพราะว่าในนั้นเหมือนอาจารย์วิชาจะบอกชัดเจนว่าจะมีรายชื่อชัดเจนว่าคนคนนั้นเป็นใครเพื่อที่เราจะได้เรียกมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเรียนอย่างนี้นะครับประเด็นนี้เนี่ยที่จริงท่านชันชัยตอบไปชัดเจนแล้วว่าคณะของท่านวิชาเป็นคณะที่ตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคณะทำงานของฝ่ายบริหารซึ่งก็มีภารกิจให้ท่านทำอะไรบ้างชัดเจนนะครับค
คณะทำงานของชุดเราซึ่งมีท่านอิทธิพรเป็นหัวหน้าคณะโดยท่านอัยการสูงสุดเป็นคณะที่ตั้งขึ้นมาตามกรอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพรบองค์กรในการพนักงานในการให้ดำเนินการตามกรอบของกฎหมายถ้าพูดง่ายภารกิจตรงนี้เราเป็นนิภารกิจของฝ่ายตุลาการเพราะอัยการมี2หมวก2ใบใบหนึ่งก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการตุลาการในงานคดีเนี่ยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560มาตรา248เขียนไว้ชัดเจนว่าอัยการแต่ละท่านเมื่อรับสำนวนใดไปพิจารณาสั่งแล้วเนี่ยต้องมีอิสระไม่สามารถที่จะให้ผู้กำกับชาหรือใครไปแทรกแซงการสั่งได้เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้จึงเป็นเรื่องของกระบวนการที่มันมีรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายสูงสุดของประเทศรองรับอยู่เพราะฉะนั้นก็ด้วยความเคารพก็คือในส่วนของท่านอาจารย์วิชาเราก็ไม่ก้าวล่วงและถามว่าทราบไหมก็ไม่ใช่เรื่องของคณะทำงานเราจะเอาสิ่งที่นอกสำนวนมาพิจารณาประกอบเพราะเราอยู่ภายใต้กรอบสำนวนนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าไม่เกี่ยวคณะของเราคณะของเราคือพูดในเฉพาะเรื่องการพิจารณาสำนวนว่าจะฟ้องนะหรือไม่ฟ้องในบริยุทธ์เท่านั้นเองนอกเหนือจากนี้ไม่เกี่ยวกับภารกิจตรงนี้ครับท่านครับขอทราบความคืบหน้าในการเรื่องสอบเรื่องนี้ของคุณเนตรนักสุขนะครับว่าเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่อัยการสูงสุดมีการตั้งคณะมาขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วหัวหน้าคณะทำงานลาออกพอหลังแล้วไอ้ที่ตั้งตุลาการศาลทหารก็มาไม่ได้ความคืบหน้าตรงนี้ตอนนี้มันตอบในนามรองโฆษกแล้วกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับภารกิจของเราไม่ทราบโอเคนะครับพี่น้องครับคงสมควรนะครับสุดท้ายได้เสร็จแล้วครับเชิญครับอัยการดีใจนะครับที่มีพยานหลักฐานใหม่อะไรนะครับสามารถฟ้องอัยการเราอยู่ในฐานะเป็นกลางพิจารณาตามสำนวนไม่มีความรู้สึกครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับรูปเพจครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคำแถลงการของคณะทำงานของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับที่ตั้งคณะกรรมการออกมาสอบสวนการพิจารณาคดีสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาหรือว่าบอสกระทิงแดงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางคณะทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นรองโฆษกสำนักอัยการสูงสุดหรือว่าอธิการบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเนี่ยนะครับท่านอิทธิพรแก้วทิพย์นะครับก็แถลงว่าคือตอนนี้นะครับมีในคดีของบอสอยู่วิทยาเนี่ยนะครับมีการปรากฏหลักฐานพยานหลักฐานใหม่นะครับผมซึ่งทำให้สำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับมีคำสั่งฟ้องบอสใน2ข้อหานะครับซึ่ง1ก็คือข้อหาเสพยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นคดีที่มีหลักฐานปรากฏขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือคดีขับรถด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ประมาทนะครับซึ่งพอสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งฟ้องแล้วก็จะสรุปสำนวนยื่นเรื่องนะครับขออภัยครับไม่ใช่สรุปสำนวนนะครับยื่นเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะให้พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับสืบสวนสอบสวนว่านายบอสเนี่ยตอนนี้เนี่ยพำนักอยู่ที่ไหนนะครับต่างประเทศอะไรเพื่อที่จะติดตามตัวมารับฟังคำฟ้องหรือว่ารับฟังคำร้องดังกล่าวเพื่อต่อสู้ในคดีต่อไปนะครับโดยซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานอัยการสูงสุดก็เตรียมส่งเรื่องไปแล้วนะครับผมซึ่งขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะสืบสวนสอบสวนหาที่อยู่ของนายบอสนะครับว่าอยู่ที่ประเทศอะไรแล้วก็เดี๋ยวต้องทำตามขั้นตอนต่อไปว่าประเทศที่นายบอสอยู่เนี่ยมีกฎหมายเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือเปล่าแล้วก็ทางศาลของประเทศนั้นๆนะครับเห็นชอบว่าอย่างไรเห็นชอบว่าสามารถส่งผู้ร้ายเข้ามาหรือไม่หรือว่าทำตามข้อตกลงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านชัดชมเนี่ยนะครับอัธพินเนี่ยนะครับ
อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศเนี่ยนะครับก็บอกว่าเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งนะครับเรื่องการส่งผู้ต้องหาเนี่ยนะครับซึ่งคาดว่าในขั้นตอนการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็น่าจะสามารถทำได้นะครับผมซึ่งท่านก็คาดว่าน่าจะดำเนินการไม่ยากนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นคำสั่งเพื่อที่จะเรียกให้ทางตำรวจเนี่ยนะครับตามพนักงานสอบสวนเนี่ยตามตัวนายบอสมาต่อสู้ในคดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงต่อไปคาดว่าน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นในการตามตัวผู้ต้องหาหรือว่านายบอสเนี่ยเข้ามารับฟังคำฟ้องนะครับซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคาดว่าน่าจะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยน่าจะมีการออกมาแถลงข่าวหรือว่าแถลงความคืบหน้าต่างๆในการติดตามตัวในบอสจากต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่าในบอสจะอยู่ที่ไหนนะครับถึงแม้มีรายงานว่าในบอสอยู่ที่ประเทศอะไรก็ต้องรอลุ้นว่าประเทศนั้นๆนะครับมีเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้อาจารย์ขอสรุปว่าสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยมีการสั่งฟ้องใน2ข้อหานั่นก็คือขับรถด้วยความเร็วด้วยความประมาทนะครับทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เรื่องสั่งอีกข้อหาหนึ่งซึ่งเป็นข้อหาใหม่นะครับนั่นก็คือการเสพสารเสพติดนั่นก็คือโคเคนนะครับซึ่งยังไงก็แล้วแต่อย่างที่ผมได้กล่าวไปต้องรอติดตามตัวในบอสลงมารับฟังคำฟ้องนะครับเพื่อต่อสู้ในคดีต่อไปอาจารย์ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ